พระวรการนันทสาโลอยากจะสอบถามว่ากรรมฐานโดยทั่วไปมีกี่วิธีและมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรขอนิมนต์ท่านได้บรรยายสัก2นาทีพร้อมสรุปครับผมขอถวายความเคารพพระอาจารย์ประจำวิชาและเพื่อนนิสิตทุกท่านกับผมพระวรการนันทสาโรขอโอกาสได้ชี้แจงเรื่องกรรมฐานมีรักมีวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปนั้นมี3ลักษณะโดยแบ่งตามช่องการแสดงออกคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งที่ส่วนเป็นกุศลและอกุศลส่วนมากอาศัยอารมณ์ทั้ง5และมีโลกกระทำ8เป็นอารมณ์และได้เป็นเหตุจูงใจให้กระทำที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลเช่นบุคคลผู้มีเจตนาคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยอำนาจของความโลภจึงแสดงพฤติกรรมการแย่งชิงหรือการหยิบฉวยของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้นทุนทรัพย์สมบัติของผู้อื่นโดยรูปธรรมนามธรรมจึงเป็นสาเหตุให้กระทำสิ่งต่างๆนั้นออกมากล่าวโดยสรุปกรรมฐานเป็นการกระทำกรรมชนิดหนึ่งโดยเฉพาะมโนกรรมต่างจากกรรมโดยทั่วไปตรงกันที่เป้าหมายการกระทำจะเป็นที่สิ้นสุดภพชาติสิ้นไม่เกิดในแหล่งที่กำเนิดอีกเนื่องจากจิตจะต้องอิงอาศัยอารมณ์ที่เกิดจากธรรมชาติและเนื่องจากการอิงอาศัยจากธรรมชาติธรรมชาตินั้นจะทำให้จิตนั้นสลายไปตามอารมณ์อาจไม่หยุดนิ่งเพื่อการพิจารณาแม้แต่เพื่อชั่วครู่จึงจำเป็นต้องใช้อุบายบางอย่างเพื่อลดความสลายโดยหาสิ่งที่เป็นโทษหรือที่เป็นจิตจงใจอุบายที่เกิดนี้มาของกิจกรรมที่เรียกว่ากรรมฐานกับอุบายดังกล่าวสามารถแยกออกได้เป็น2ประเภทคืออุบายสงบใจคือกล่าวคืออาศัยวิธีการท่องถ้อยคำบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาซ้ำกันและบังคับตัวเองให้มีลักษณะแนวคิดการแสดงแนวคิดที่เกี่ยวกับคำ